ัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งช่วงบ่ายนี้ก็ยังเป็นหน้าที่ของนักเรียนห้องอะไรคะห้อง3เนาะเมื่อสักครู่เรียนจบไปในรายวิชาอะไรคะวิชาดนตรีนะคะสนุกไหมสนุกนะวันนี้ได้ร้องเพลงใช่ไหมคะคุณครูโพสแพทย์วงบอกว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสิ้นงบประมาณนะคะสิ้นปีงบประมาณแล้วก็เดือนกันยายนเป็นสิ้น อายุราชการของคุณครูที่มีอายุครบ60ปีในเดือนกันยาเหรอไม่ใช่ก่อนเดือนกันยานะคะตั้งแต่พอเริ่มปีงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาที่แล้วพอใครครบก็คือเตรียมตัวต้องจำไหมคะพักผ่อนนะอายุเกษียณอายุราชการก็คือได้เวลาพักผ่อนนะคะแล้วก็พวกเราที่เป็นคุณครูด้วยกันนะคะก็ต้องร่วมกันเขาเรียกว่ามุทิตาจิตนะคะแสดงความมุทิตาก็คือกตัญญูกตเวทีนะคะรู้พระคุณรู้คุณต่อผู้มีพระคุณเนาะแล้วก็เป็นไงร้องเพลงเมื่อสักครู่ไพเราะไหมร้องได้หรือเปล่าได้เมื่อสักครู่ปลายทางก็ร้องพอเปลี่ยนชื่อเขาก็เปลี่ยนให้ครูมิ้งแต่ไม่ใช่อายุเกษียณอายุราชการนะขอให้ครูวัฒนาคนสวยนี้เขาร้องกันแบบนี้เลยให้ไป10คะแนนเลยห้องนี้ได้หรือเปล่าได้ไหมไม่ได้ห้องนี้บอกว่าไม่ได้ต้องการรอคะแนนจากคุณครูอ่ะปลายทางแล้วคะเป็นไงร้องได้หรือเปล่านะคะเด็กๆเรียนไม่ว่าวิชาอะไรถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนเด็กๆก็จะได้รับความรู้แล้วก็จะทำไมคะจะได้มีความสุขร่วมกันอ่ะชั่วโมงนี้ก็เช่นกันนะคะเรายังอยู่ที่เรื่องราวของประโยคเมื่อเช้านี้ประโยคอะไรคะประโยคอะไรคะประโยคบอกราบอกเรื่องราวเช่นบอกว่าอะไรนะบอกว่าไงครูมิ้งพูดเสียงดังนะประโยคบอกให้รู้ว่าใครทำอะไรเราเรียกว่าประโยคบอกเรื่องราวนะคะหรือในบทเพลงก็มีบทเพลงนี้เมื่อเช้านั้นเรามีท่าเต้นด้วยนะที่จริงเด็กๆบอกว่าร้องได้แต่ยังไม่ได้เต้นใช่ไหมอยากเต้นหรือเปล่าอย่าเพลงประโยคต่างๆเป็นเพลงที่มีจังหวะตะลุงจังหวะตะลุงตุ้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 งอะไรตุ้งตุ้งเสียงกลองนะคะ1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5เคยเต้นไหมคะไม่เคยอีกอ่ะเคยหรือเปล่าเดี๋ยวมาเต้นพร้อมกันดีกว่ากับเพลงประโยคต่างๆค่ะเด็กๆยืนขึ้นทำไมไม่นั่งล่ะคะก็ให้ยืนเพลงตัวสะกดอยู่ไหนยังไม่ใช่ตัวสะกดอยู่ไหนเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะสอนให้ตกลงร้องได้หรือเปล่าถามก่อนร้องได้เปล่าได้ห้องนี้บอกสบายมากค่ะหนูจ๋าหนูทำอะไร
หนูจ๋าหนูทำอะไรหนูทำยังไงอยู่กับใครละจ๊ะสังเกตสิจ้าประโยคอะไรสังเกตสิจ้าประโยคอะไรหนูชอบเล่นขายของใครส่งเสียงแจ๋วๆประโยคที่แล้วประโยคอะไรประโยคที่แล้วโอเคอ่ะร้องได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูคุณครูนะคะในเพลงประโยคต่างๆเต้นยังไงเดี๋ยวสอนเต้นก่อนชั่วโมงนี้เมื่อสักครู่ร้องของครูพจน์ใช่ไหมเพลงนี้ดูคุณครูนะคะหนูจ๊ะคุณครูบอกว่าจังหวะครับ1 2 3 4 5ใช่มั้ย1 2 3 4 5ถ้าไปขวาก็คือ1ซ้าย2แล้วก็3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เด็กๆมือเท้าเสเอวไว้ไม่ใช่มือล้วงกระเป๋ามือล้วงกระเป๋านี่เดี๋ยวชกหน้าอุ๊ยดูอีกแล้ว1ไปเท้าไหนคะ1อ้าวขวาป่ะ1แล้วก็2แล้วก็ชิดไปทางขวา3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5หนึ่งจ้าหนูทำอะไรหนูทำยังไงอยู่กับใครละจ๊ะประโยคนั้นมีหลายลักษณะประโยคนั้นมีหลายลักษณะสังเกตสิจ้าประโยคอะไรสังเกตสิจ้าประโยคอะไรหนูชอบเล่นขายของผมไม่ลองอีกแล้วใครส่งเสียงแจ๋วแจ๋วประโยคที่แล้วประโยคอะไรประโยคที่แล้วประโยคอะไรโอเคไหมพอได้เดี๋ยวพอดนตรีมาก็ทำไมคะยิ่งสนุกกว่านี้เขาเรียกว่าจังหวะตะลุงเต้นไปด้วยร้องไปด้วยนะรู้สึกครูมิ้งจะเป็นลมเมื่อเช้านี้ถามครูปลายทางว่าจะเป็นลมเปล่าครูปลายทางบอกไม่เป็นลมเป็นคำนามแต่ว่าพอชั่วโมงนี้ครูมิ้งจะเป็นลมเพลงประโยคต่างมายกเลยร้องด้วยตอนนี้ร้องด้วยค่ะหนูจ๋าหนูทำอะไรเก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งสองมีหลายลักษณะร้องด้วยประโยคนั้นมีหลายลักษณะสังเกตสิจ้าประโยคอะไรสังเกตสิจ้าประโยคอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาผู้หญิงหนูชอบเล่นใครเป็นลมเต้นอีกป่ะเพลงตัวสะกดอยู่ไม่เดี๋ยวนะไม่ตัวสะกดแล้วค่ะขออย่าลมหน่อยมีป่ะไม่มีนะคะจากประโยคเพลงเมื่อสักครู่หนูจ๋าหนูทำอะไรตกลงเต้นได้ยังพอได้พอได้ใช่ไหมหนูจ๋าหนูทำอะไรหนูทำยังไงอยู่กับใครละจ๊ะประโยคนั้นมีหลายลักษณะประโยคนั้นมีหลายลักษณะสังเกตสิจ้าประโยคอะไรส
สังเกตสิจ้าประโยคอะไรตูด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 ประโยคอะไรผู้หญิงเขาบอกว่าหนูชอบเล่นคลายของผู้ชายบอกว่าหืมผมไม่ลองอีกแล้วคุณครูบอกว่าใครส่งเสียงแจวแจวประโยคที่แล้วประโยคอะไรประโยคที่แล้วประโยคอะไรใช่ไหมคะในบทเพลงนี้มีประโยคกี่ประโยคนักเรียนคะ3ประโยคปลายทางบอกว่า3ประโยคเหมือนกันค่ะครูมิ้งขา3ประโยคซึ่งเราเรียนไปแล้วเมื่อเช้านี้1ประโยคนั่นก็คือประโยคอะไรคะประเมื่อเช้าที่เราเรียนไปคือประโยคบอกเล่าอ้าวตอนนี้คุณครูมีประโยคบอกเล่าเรียงคำนำสู่ประโยคเพราะว่าเมื่อเช้ามองดูเด็กๆหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่ามันจะแต่งยังไงที่ครูมิ้งบอกว่าคุณแม่กินรถยนต์คุณแม่กินทะเลคุณแม่กินอะไรภูเขาแบบนั้นได้ไหมป.3 ไม่ได้ชั่วโมงนี้จึงมีใบงานมาให้เด็กๆนะคะลองมาเรียงคำนำสู่ประโยคนะคะนี่ใบงานครูมิ้งลงให้คุณครูปลายทางแล้วนะคะ